ここの店は僕のおじいさんから始まって今まで60年間続いています。店の名前もなくてみんなが幸せの店って呼んでいます。料理のメニューもないけど、ここに来るお客さんはみんな幸せいっぱいの笑顔で帰っていきます。この人の名前はエンジョイ。エンジョイさんは今幸せなのかな。ไอเดียดีมากเลยอ่ะถ้างั้นฉันว่าพักกันสัก15นาทีแล้วค่อยมาต่อกันใหม่เนาะเฮ้ยจอยแกรู้ข่าวยังเกิดอะไรขึ้นแกได้รางวัลว้ยเก่งที่สุดเลยอ่ะแกโอ้ยต้องฉลองแล้วแหละฉลองฉลองก็ให้มาสักอาทิตย์นึงแล้วก็บอกแล้วว่าทาร์เก็ตมาร์เก็ตเราก็อยากได้ประมาณนี้นะคะถ้างั้นจอยขอดูงานของน้องหน่อยค่ะนี่ค่ะพี่จอยนี่มันอะไรกันอ่ะงานแบบนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะไปทำใหม่ไปฉันเสียเวลาเสียงานฉันเข้าใจไหมงานที่หนูให้มาก็ใช้ไม่ได้สักอย่างนะเอาที่เหลือมาดูสิเร็วๆอันเนี้ยก็ใช้ไม่ได้น้องคะแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่างานหนูขอโทษค่ะพี่จอยเดี๋ยวหนูไปทำมาให้ใหม่นะคะก็ได้ทำให้เสร็จวันนี้นะไม่งั้นไม่ต้องกลับบ้านเอ็นจอยは優秀な女性です。いろいろな賞も受賞してきました。でも長い間心から笑ったことはないのです。ได้รางวัลไม่เห็นจะมีความสุขเลยมีอะไรที่ทานแล้วมีความสุขบ้างไหมคะお待ちください。お待たせいたしました。ว้าวพาลิเต้ไอศกรีมเนื้อนุ่มเข้ากันลงตัวกับช็อกโกแลตกรุบกรอบเป็นเกลียวความอร่อยที่ลงตัวตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายยิ่งกินยิ่งเพลินขอบคุณมากค่ะมาสเตอร์จีฉันเจอกับความสุขที่แท้จริงแล้วแอบหลับเหรอพี่จอยหนูขอโทษหนูเผลอหลับไปแป๊บเดียวเองเดี๋ยวหนูจะรีบทำต่อค่ะไม่ต้องจ้ะฉันทำที่เหลือเสร็จแล้วรู้ใช่ไหมว่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าพี่จอยอย่าไล่หนูเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบทำต่อเดี๋ยวนี้แล้วค่ะฉันหมายความว่าพวกเราทำเสร็จแล้วก็ได้เวลาฉลองแล้วไงอ่ะเอานี่ไปขอบคุณนะคะพี่จอยพี่ขอโทษนะขอโทษเหมือนกันค่ะกับรถดังพลิพลิด้วยพี่จะบอกว่าพี่ก็มีรางวัลให้ทุกคนเหมือนกันนะคัมบายรางวัลแห่งความสุขที่แท้จริงก็คือรสชาติที่ประสบความสำเร็จและความเข้าใจไว้ด้วยกันそれはあの人たちの幸せ。あなたの幸せは何ですか？